สวัสดีค่ะอันจังชนะรูนะคะวันนี้อันจังได้แตงโมมาจากพ่อของฮิโรซังค่ะได้ทุกปีเลยนะคะพ่อฮิโรซังเนี่ยเขาเป็นผู้ชำนาญด้านการปลูกแตงโมนะคะแกจะปลูกที่สวนครัวนะสวนครัวข้างบ้านแกทุกปีนะคะแล้วอันจังก็จะได้มาทุกปีค่ะแต่ปีนี้เนี่ยลูกมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงแกบอกว่าโดนอากาศร้อนนะคะทำให้ต้นแตงโมเนี่ยมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วมันก็เหี่ยวลงนะคะเพราะว่ามันร้อนมากปีนี้นะคะก็เลยได้ลูกประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแกให้มา2ลูกพอฮิโรซังให้มา2ลูกก็เป็นแตงโมอันนี้นะคะจะเป็นสีแดงเนาะเนื้อข้างในแกบอกว่าเป็นสีแดงนะคะฟังเสียงน่าจะผ่าได้แล้วเนาะลูกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าน่าจะหวานเนาะปีที่แล้วก็ได้มานะคะ2ลูกก็หวานดีนะคะอันนี้ค่ะแกบอกว่าข้างในเนี่ยเนื้อจะสีเหลืองนะคะเดี๋ยวอันจังจะมาผ่าแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าผ่าออกมาแล้วจะเนื้อเป็นยังไงนะคะแล้วก็รสชาตินะคะเป็นยังไงอ๋อมีวิธีนะคะมีเทคนิคการผ่าแตงโมนะคะผ่าแตงโมสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะคะผ่ายังไงให้กินได้ง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะเดี๋ยวอันจังผ่าลูกนี้ก่อนที่เป็นลายนะคะแกบอกว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีเหลืองว้าวเหลืองจริงๆด้วยค่ะออกสีส้มๆเหลืองๆนี่ค่ะเขาบอกมานะคะว่าวิธีการผ่าแตงโมให้กินง่ายนะคะคือแบบนี้นะคะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็หั่นแบบนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เนาะเวลากินเนี่ยเราก็หยิบออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็แกะกินแบบนี้นะคะมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอันจังจะผ่าอีกลูกนึงอันนี้ก็บอกเป็นสีแดงนะคะอู้สีแดงนี้แดงมากเปลือกบางด้วยนะคะผ่าสไตล์เดิมนะคะเปลือกค่อนข้างแข็งหน่อยโอเคนี่ค่ะเวลาเรากินนะคะมันก็จะออกมาเป็นแท่งแบบนี้เนาะกินง่ายนะนี่นะคะผ่าออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกไม่ใหญ่มากค่ะก็เลยวางบนจานได้นะคะสามารถวางบนจานได้ชิมสีเหลืองก่อนนะคะจะหวานไหมเนาะเชฟนี่ค่ะเป็นแท่งๆแบบนี้เนาะหวานนะแต่ไม่ได้หวานมากแบบแตงโมที่ซื้อกินอ่ะมันก็แต่ว่ามันก็ยังมีแบบหวานหน่อยนะถ้าเกิดยิ่งแช่ตู้เย็นนะยิ่งอร่อยเลยเนี่ยมีเม็ดด้วยอร่อยค่ะต่อไปก็สีแดงรู้สึกว่าสีเหลืองจะหวานกว่านะอร่อยค่ะนี่เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นนะคะโอเควันนี้อาจารย์ก็ขอจบการรีวิวเทคนิคการผัดแตงโมนะคะแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย